สวัสดีครับพบกับผมเดอร์มี่สี่พยานะครับพิธีกรเจ้าเก่าเจ้าประจำย่าเดิมไม่มีเจ้าไหนอีกแล้ววันนี้ผมเดอร์มี่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับรายการสาวโวยเอพิโซดที่21แล้วนะครับวันนี้เราจะมารีแอคชั่นนั่นคือ My Quarantine นั่นคือ14 วันฉันไม่เปลี่ยนนั่นคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคือช่วงเนี้ยมันเป็นโควิดใช่ไหมโควิดระบาดนั่นคือมันจะมีแบบบางกิจการเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดังนี้ได้แล้วก็อาจจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติการดำเนินชีวิตหรืออะไรต่างๆในช่วงที่วิกฤตโควิดระบาดอย่างเงี้ยโดยสัมปทานนั่นคือก็ไทยพีเอสเนี่ยเพราะไทยพีเอสเวลาเขาทำหนังอะทำภาพยนตร์นะอันนี้นอกเรื่องกับเรื่องนี้นิดนึงเวลาทำหนังทุกเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้าหมู่ในมือของไทยพีเอสหนังจะไม่ใช่หนังแบบเน้นตลกอย่างเดียวจะเน้นแบบสอนคนว่าเอออันนี้ควรทำนะอันนี้ควรทำนะทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าให้เกิดทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะทำแล้วมันต้องดูกาลเทศะอย่างเงี้ยนะเรื่องนี้ก็เหมือนกัน FC วันฉันไม่เปลี่ยนนั่นคือมันเหมือนแบบเวลาดำเป็นคำว่า14วันนี้มาจากอันนี้ไงเราเขาต้องกักตัวเวลามาจากเมืองนอกหรือเวลาเราทำอะไรลักษณะของอาการมันจะ14วัน FC วันถึงอาการจะมาออก14วันนะจ๊ะคือถ้า14วันบางคนมันไม่ไหวไงก็เลยถึงจะต้องเกิดว่า14วันฉันไม่เปลี่ยนก็คือฉันจะทำอะไรก็ได้เรื่องของฉันเหมือนเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนก็ได้เพราะมันมุงลิฟไว้นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเลยนะจ๊ะในตอนแรกนะจ๊ะครับตอนนี้มีชื่อว่าความน่าจะไปก็คือมันเหมือนเดี๋ยวเราไปเล่าความน่าจะไปเนี่ยมันก็บอกกูแล้วน้องความน่าจะไปก็คือมันเป็นตอนแรกก็คือมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเพิ่งเนี่ยอยากจะแต่ทำยูทูบเกี่ยวกับท่องเที่ยวก็คือมันหายนั่นหายนี่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรก็เลยไปหาคอนเทนต์นั่นคนนี้นู่นคนนี้นี่ทำก็เลยเกิดเกินความน่าจะไปตอนนี้คือตอนที่หนึ่งที่ว่าที่มีชื่อว่าตอมน่าจะไปนะจ๊ะไปชมกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆนี่คือไลฟ์สดจากผมนะครับตั้นจาก Channel ความน่าจะไปครับผมจะพาเพื่อนๆร่วมเดินทางไปด้วยกันเพราะหัวใจต้องไม่หยุดไขว่คว้าประสบการณ์นะครับตอนนี้ครับทุกคนก็คงเบื่อกับสถานการณ์โควิด-19 นะครับผมต้องอยู่แต่บ้านไม่ได้เจอเพื่อนและก็ยังไม่ได้ออกไปแฮงเอาท์ที่ไหนยังไงก็รักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับคิดซะว่านี่เป็นอีกประสบการณ์ใหม่ของเรานะครับที่หาไม่ได้ที่ไหนยังไงก็ stay negative กันเข้าไว้นะครับเอาละครับตอนนี้นะฮะนอกจากจะได้ดูปั้นทำอาหารแล้วนะครับยังได้ทัวร์หมู่บ้านของปั้นด้วยนะครับนี่เป็นไงสวยงามเอาจริงๆนะบรรยากาศตอนนี้ฮะเอาจริงเงียบมากไม่มีคนอยู่เลยแต่ว่านั่นแหละครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับสถานการณ์โควิด-19 ของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปทำสเต็กหมูคุโรบุตะนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเราจะรอดหรือจะร่วงนะครับเ
นี่คิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงออกไปข้างนอกตอนนี้ฮะนี่ลูกรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้มันอันตรายมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแม่ไม่ได้ขนาดนั้นได้ยังไงฮะคนตายตั้งเท่าไหร่ละปั้นแล้วนี่ถ้าเกิดปั้นเอาเชื้อมาติดปู่ติดพ่อติดแม่ขึ้นมาจะทำยังไงแม่ครับนี่ปั้นก็อยู่นี่แล้วไงปั้นปลอดภัยแล้วไม่ได้เป็นอะไรยังอีกลูกฮะเถียงเป็นเด็กๆเลยคือปั้นไม่ได้เถียงปั้นไปทำงานมาครับแม่ทำงานงานเรียนหนังสือเหรอนี่เรียนกฎหมายต้องถ่ายวิดีโอด้วยเหรอฮะเมื่อไหร่จะเลิกทำอ่ะฮะจะให้เลิกทำได้ไงอ่ะนี่มันอาชีพปั้นนะแม่อาชีพนี่ลูกเรียกว่าอาชีพเหรอแม่คิดว่าลูกทำเป็นงานอดิเรกนะถ้าทำเป็นงานอดิเรกจริงอ่ะยอดวิวเป็นแสนแบบนี้หรอกแค่ปั้นออกไปถ่ายวิดีโอตัวเองคนจะดูเยอะขนาดนั้นเลยเหรอปั้นแม่คืองานที่ปั้นทำเนี่ยเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์วล็อกเกอร์แม่มันคือการรีวิวที่ต่างๆพาไปรีวิวร้านอาหารต่างๆหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆทำให้คนเขาไม่ตกเทรนด์กันอะแล้วได้เงินเท่าไหร่ก็ประมาณนึงอะแล้วทำไมยังเอาบัตรเครดิตแม่ไปใช้อยู่อีกมันก็ต้องใช้เวลาไงแม่มันก็เหมือนงานแม่ที่แม่ทำอ่ะแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะช่องของปั้นเนี่ยคนฟอลโล่ก็เยอะขึ้นยอดวิวก็เยอะขึ้นอีกหน่อยนะสปอนเซอร์เข้าสบายแล้วมีเงินใช้ไม่ต้องขอแม่แล้วไงจริงๆไร้สาระนะอาชีพที่ยึดถือยอดคนดูในอินเทอร์เน็ตมันจะไปมั่นคงได้ยังไงนี่พ่อรอคิวกล้องไหนอยู่ปะทำไมเข้ามาถูกจังหวะเหมือนตัวร้ายในละครชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายที่ปั้นคิดหรอกนะอาชีพแบบนี้มันอยู่ไม่นานหรอกปั้นแล้วกิจการฟิตเนสพ่อเป็นไงบ้างปั้นปั้นเถียงกับแม่ไปแล้วนะเมียเล่าให้พ่อฟังด้วยแล้วกันไปแล้วหนีครับไปไหนจะไปเรียนครับมีเรียนออนไลน์อ่ะช่างมันยังเด็กอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะโตสักทีครับพี่สรุปว่าค่าไทยอินนี่จะได้เมื่อไหร่ครับครับผมเข้าใจครับพี่แต่ว่าคลิปผมมันปล่อยออกมาเกือบเดือนแล้วนะครับคือผมเข้าใจนะครับแต่ว่ายอดแชร์เนี่ยมันก็ถึงเป้าไม่ใช่เหรอครับถึงยอดวิวมันจะตกไปบ้างแต่ว่ามันเพิ่งตกช่วงนี้นะครับพี่แล้วพี่มีสำรองจ่ายก่อนไหมครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับพ่อปั้นเห็นปู่หรือเปล่าไม่เห็นพ ออยู่น้องปั้นนะครับไม่ต้องไปไหนครับก็เดินเล่นแถวๆนี้ละนี่คือผมจะไปถนนใหญ่นะครับติดรถไปลงด้วยไหมครับคือไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้างั้นผมรบกวนหน่อยนะคุณนะครับผมขอโทษครับคุณปู่ใส่หน้ากากก่อนขึ้นรถนะครับได้คุณปู่ครับอย่าพึ่งครับผมรบกวนขอฉีดสเปรย์ให้ปู่หน่อยขอบคุณมากนะครับ
ครูครับนั่งหลังดีกว่าครับนั่งหลังครับได้ครับมาส่งอาหารนะครับผมถึงแล้วใช่ไหมคะถึงแล้วครับอยู่หน้าบ้านแล้วครับได้ค่ะได้เดี๋ยวออกไปรับนะครับครับขอบคุณครับโอ้ยายตกใจหมดเลยผมเอาอาหารมาส่งครับเมื่อกี้หลานสาวยายป่ะครับเสียงหวานเชียสงสัยจะน่ารักนะครับไม่มีนี่อยู่คนเดียวใจนะนี่ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ยังมีน้ำใจขนาดนี้เลยเสียดายถ้าประพบกับคุณไม่มีเรื่องมีราวกันเราคงได้เจอกันบ่อยกว่านี้นะอย่าคิดมากครับคือนะผมไม่คิดว่าคนที่เดินอยู่ริมถนนจะคือคุณปู่นะครับอ้าวรอแต่ยังไงก็ขอบใจนะขยะใบใหญ่นั่นมีอะไรทำไมไม่ยอมทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านนั่นสิหรือว่าจะเกิดความรู้สึกผิดไงที่แบบไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางถ้าอายขนาดนี้นะจ่ายค่าส่วนกลางซะก็หมดเรื่องชุดชั้นในผู้หญิงครับดีเขาลือกันว่านายวิชิตเนี่ยเขามีเมียอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยมีใครเห็นหน้าเมียเขาเลยเขาเมียไว้ในบ้านอย่างเดียวหรออาจจะเป็นเมียเก่าไงแล้วแบบว่ามีปากเสียงกันใช่ไหมแล้วก็แบบฆ่าหมกบ้านน่ะบ้านน่ะแน่นะไม่อย่างนั้นอ่ะเขาจะทำลายหลักฐานทำไมล่ะใช่ไหมจริงเหรอแล้วไอ้ถุงขยะอะไรเนี่ยจะให้ปู่ไปทิ้งไหมล่ะโอเคไม่เป็นไรครับคุณปู่เดี๋ยวผมไปทิ้งเองครับรออ่าๆๆๆงั้นก็ได้มีแค่นี้เหรอพี่ใช่มีแค่นี้แหละแปลกจังเลยว่ะคือผมตื่นขึ้นมาหน้าบ้านแล้วผมก็จำได้แค่ว่าผมเพิ่งกลับมาจากซื้อของอ่ะคนบ้านก็คงวู้ไปครับแต่เปี้ยงๆขนาดนี้เล่นใส่ชุดจัดเต็มซะขนาดนั้นตรงนี้มันน่าจะเป็นกล้องวงจรปิดเสียมีกล้องเสียด้วยเหรอพี่เพียบมันก็เลยกลายเป็นจุดบอดของหมู่บ้านเนี่ยพี่ก็เลยต้องปั่นจักรยานมาตรวจอยู่ทุกวันเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะบอกพ่อกับแม่ให้นะครับในเรื่องนั้นกรรมการหมู่บ้านเขารู้กันหมดแล้ว
แต่พี่งงเลยคือว่าเมื่อไหร่มันจะซ่อมมันสักทีเนี่ยพี่คมขอแบบผมคืนด้วยพี่เดี๋ยวไปรอหน้าป้อมเดี๋ยวตามไปน้องปั้นบ้านตรงข้ามน้องปั้นอ่ะมีผู้หญิงสาวๆอยู่ปะมาถึงบ้านของคุณอาวิชิตใช่ไหมครับเขาไม่มีผู้หญิงสาวๆอยู่นะฮะบ้านนั้นมีแค่คุณอาวิชิตกับคุณย่าอีกคนนึงครับพี่ใช่ไหมสงสัยผมโดนเล่นแล้วโดนเล่นอะไรพี่ผีโทรมาสั่งอาหารกับผมกับหูเลยเนี่ยผีที่ไหนพี่ไม่มีหรอกนี่มันกลางวันแสกๆเองผีนอนกลางวันเนี่ยน้องปั้นเป็นวัยรุ่นน่ะมีเหตุผลหน่อยมันไม่มีหรอกพี่เอาจริงถ้ามันมีผีจริงๆนะพี่คนนี้เนี่ยหนีไปตั้งนานแล้วใช่ๆๆเป็นพี่ที่เพ่นก่อนเลยอ่ะไม่มีพี่ไม่มีหรอกมันก็แปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรผมเอาเป็นประสบการณ์แปลกๆไปเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะน้องปั้นครับผมพี่คมพี่เป็นไรปะเนี่ยไม่รู้จะพูดดีหรือเปล่าคุณปั้นทำไมพี่ในจอมีอะไรหรอบอกเบาสิคุณปั้นไอ้จอเนี่ยตอนกลางคืนน่ะมันจะติดๆดับๆเดี๋ยวพี่หมายถึงกล้องตัวนี้ครับใช่ตอนนี้มันเป็นจอดำๆใช่ป่ะแล้วพอตอนกลางคืนนะประมาณ 2:00 น 3:00 น มันจะแวบไปแวบมาคือพี่เนี่ยกลัวจนทนไม่ไหวเลยแล้วตอนนี้มันมีข่าวลือแปลกๆอยู่ด้วยเนี่ยกลัวผีก็กลัวนะแทบจะหนีไปจากหมู่บ้านนี่เลยแต่กลัวอดตายมากกว่าตอนนี้มีอะไรทำก็ต้องเกาะๆมันไว้ก่อนเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณปั้นขอบคุณครับพี่คมครับพ่อไปไหนมาไปหาเพื่อนพ่อไม่เข้าใจหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่อายุเยอะๆไม่ควรออกไปไหนเลยโอ้ยก็กลับมาแล้วไงจะอะไรอีกครับคุณพ่อล้างมือล้างเท้าแล้วก็อาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยนะคะอ่ะหน้ากากแล้วก็เสื้อเนี่ยเอาไปใส่ในตะกร้าหน้าห้องที่นงเตรียมไว้ให้เลยค่ะครับผมพ่อผมขอเลยนะช่วงนี้พ่ออย่าออกจากบ้านไปไหนเลยเผื่อไปติดโรคกลับมาทุกคนจะลำบากกันหมดโอ้ยรู้แล้วนะพวกแกก็แค่ไม่อยากให้ฉันเอาเชื้อโรคมาติดแกเท่านั้นแหละโอ้พ่อช่วยเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้หน่อยสิพ่อดูอย่างคุณย่าวิจิตราข้างบ้านสิยังเก็บตัวไม่ออกจากบ้านไปไหนได้เลยรายนั้นก็คงจะโดนลูกชายล่ามโซ่เอาไว้มั้งอีกไม่นานฉันก็คงจะโดนอย่างนั้นเหมือนกันแล้วนี่ที่เขาบอกว่าคุณย่าวิจิตตาเนี่ยที่เขาเริ่มเพี้ยนไปเนี่ยเป็นเพราะว่าเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมานายวิชิตเนี่ยเขาก็เลยไม่ยอมให้ออกจากบ้านเออถ้าจะจริงนะนี่ไอ้วิชิตนะมันอาจจะฆ่าเมียมันนะแล้วก็หั่นศพซุกเอาไว้ใต้บ้านที่นี่อีแม่ดันมาเห็นไงก็เลยเป็นบ้าไปเลยคุณพ่อนี่เอาเรื่องแบบนี้มาพูดล้อเล่นได้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงขึ้นมาวิขนลุกเลยนะถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะวันนี้ฉันก็คงยังไม่ถึงที่ตายละมั้งคืออะไรวันนี้พ่อไปทำอะไรมาโอ้ยนอน
นะไปอาบน้ำดีกว่าไม่ได้เรื่องสักคนอ้าวแล้วยายนั่นออกมายืนทำอะไรนั่นน่ะใครอ่ะปู่ก็ยายผู้หญิงข้างบ้านเรานั่นไงดูไกลๆก็เห็นหน้าไม่ชัดด้วยนะปู่ก็ตามไม่ค่อยดีด้วยไม่รู้สวยหรือเปล่านะถ้าสวยปู่จีบใช่ไหมอืมปู่ร้ายจริงเลยเฮ้ยใครน่ะโอ้เฮ้ยหายไปไหนน่ะใครหายปู่ผู้หญิงยังเด็กอยู่เลยนะยังสาวๆอยู่เลยอ่ะไหนขอดูหน่อยผู้หญิงจริงนะปู่จริงสิวะถึงปู่จะตาไม่ดีแต่ก็ไม่ได้ตาบอดนะโว้ยหรือว่าจะเป็นไปไหนวะหายไปไหนปู่ไม่เห็นเหรอพ่อเฮ้ยพ่อมาถ้ามองแบบนี้อีกแล้วเหรอบ้านทำไมไม่ห้ามปู่ฉันเป็นคนชวนมันเองมีอะไรก็พ่อไม่ควรมาแอบส่องบ้านชาวบ้านเขาแบบนี้งั้นแกก็ปล่อยฉันออกไปเที่ยวข้างนอกมั้งสิโถพ่อก็รู้นี่ว่าข้างนอกมันอันตรายมันจะอันตรายกว่าข้างในนี้ยังไงวะไอ้อยู่ในบ้านเนี่ยแค่ฉันล้มหัวฟาดไปก็ตายได้เหมือนกันแหละตายไวกว่าไอ้เชื้อโรคข้างนอกนั่นซะอีกพ่อที่ผมทำแบบนี้ผมเป็นห่วงความปลอดภัยพ่อนะคนอายุอย่างฉันเนี่ยนะจะวันนี้พรุ่งนี้จะเมื่อไหร่ฉันก็ตายได้ทั้งนั้นแหละให้ฉันได้ทำอะไรตามใจบ้างไม่ได้เงี้ยทำแบบนี้ก็เพื่อตัวพ่อเองนะยังไงช่วงนี้พ่อก็ต้องอยู่บ้านเข้าใจนะคลิปอะไรวะไม่ได้ลงมานานแล้วไม่ใช่หรอวะครับพี่ได้เงินแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ครับอ๋อไอไลฟ์ใช่ไหมครับเตรียมกันพี่เตรียมกันโหถ่ายทั้งหลายเทคเนียนใช่ป่ะล่ะพี่เอ้ยได้เลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงพี่ทักมาได้เลยนะครับได้ครับได้ครับเตรียมครับผมทุกคนครับ
นี่ผมปั้นเองนะครับปั้นตัวเป็นๆ เลยนะฮะจับได้ครับจับต้องได้นะฮะผมยังไม่ตายนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นห่วงกันนะครับเอาละครับสำหรับคืนนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านของผมเองเนี่ยแหละตอนนี้เนี่ยทุกๆคนเริ่มหวาดระแวงกับบ้านหลังนี้ครับพี่กราฟก็ไม่ค่อยกล้าจะมาบ้านหลังนี้พี่ยามเขาก็กลัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาไปเห็นมาเขาไปเจอมาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าผมได้ยินมาว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยมันมีวิญญาณหญิงสาวอยู่หรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องลึกลับบางอย่างนะครับการเดินทางครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนๆผมไม่ได้เดินทางไกลเกินไปกว่าเส้นทางที่ผมคุ้นเคยแต่เป็นการเดินทางที่พาผมไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆและความจริงใหม่ๆจบกันไปนะจ๊ะจบกันไปแล้วนะครับตู่ดีจบกันไปแล้วนะครับกับตอนแรกก็คือความน่าจะไปก็คือพระเอกก็คือพีพลไอ้พีพักพีพีมพลน่ะก็คือปั้นน่ะรับบทเป็นปั้นโอชินีคุณที่หูกูจังเลยโทษนะครับก็คือหมุนแบบก็เหมือนแบบว่าแกก็ไปหาคอนเทนต์ใช่ไหมแกไปเดินหาคอนเทนต์เท่านั้นนะคนที่นี่เป็นเหมือนแกเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยจนคลิปจนเย็นคลิปดังทาออฟเดอะทาวน์มากเว้ยแกมีคลิปดังข้ามโลกมากไอเนี่ยเป็นคลิปที่ดังเกือบล้านอ่ะเหยียบล้านอ่ะบอกว่าเป็นไงบ้างพิษพลเป็นไงบ้างบ้านก็คือแบบยังไม่ตายแต่แกยังไม่ตายตายไปไหนก็คือแกก็ยังปกติของแกแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าทำและเวลาไทยพีเอสทำหนังอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีโฆษณาขั้นเว้ยจะไม่มีโฆษณาขั้นแบบอุ้ยต้องอื่นมีโฆษณาขั้นนะถึงแล้วออนไลน์อ่ะก็มีโฆษณาขั้นแต่นี่คือตอนเดียวจบ1ตอน1เรื่อง1สตอรี่แล้วทำซื้อจบแค่นั้นคือเรื่องง่ายอ่ะถ้าเวลาทีวีทำเช่นสมมติละครครึ่งชั่วโมงก็คือครึ่งชั่วโมงเต็มแม็กเลยไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงฮะละครเนี่ยอะไรครึ่งชั่วโมงตอนเรื่องอื่นอ่ะ1ชั่วโมงตัดมาจริงเหลือ45นาทีนะจ๊ะเรื่องแค่ละทีวีทำเนี่ยแหละนะ45นาทีก็คือ45นาทีครึ่ง1ชั่วโมง1ก็1ก็คือ1ชั่วโมงนะจ๊ะเวลาทำแล้วก็มันเหมือนแบบแล้วมันมีปมหนึ่งก็คือการไม่ใส่หน้ากากอนามัยเวลาไปข้างนอกเขาต้องใส่เพราะบางคนนี่คือขึ้นรถไม่ได้นะห้ามแต่เขาให้คนปู่เนี่ยคนปู่ของปั้นเนี่ยเดินไปหาสปรีเดินแล้วก็มีคนหนึ่งเว้ยเดินเข้ามาแล้วก็เอาเขาเรียกว่าเนี่ยอะไรวะถุงเอ้ยหน้ากากอนามัยให้ปุ๊บแล้วก็อ่านแล้วก็ไปส่งที่ถนนใหญ่พอไปส่งถนนใหญ่พอถึงถนนใหญ่ปุ๊บลุงก็เริ่มสนใจแล้วว่าเอ้ยอะไรวะลุงก็มองเป็นถุงขยะอะไรบางอย่างก็เก็บมานั่งคิดนั่งนั่งสงสัยไปตรวจสอบดูแต่แล้วในระหว่างเพราะคนนี้ที่มาส่งลุงเขาไม่จ่ายค่าเช่าส่วนกลางต่างด้วยแล้วก็มีปมอีกปมหนึ่งอีกที่มันจะมาขยายในตอนต่อๆไปก็คือปมคุณยายกับคุณผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยที่ตายแล้วอันนี้คือยังไม่รู้นะแต่นี่ถ้าท่านบอกว่าตายเพราะว่านางอย่างอะไรอย่างจนคนในหมู่บ้านกลัวหวาดระแวงกันหมดกลัวมากกลัวมากเว้ยแล้วก็โอ้โหน่ากลัวแบบมันเหมือนหนังผีอะเราคือหนังผีกับหนังเกี่ยวกับแก้ปัญหากับการป้องกันตัวในโควิด-19ได้อย่างดีนะ
จ้ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปชมกันต่อในตอนที่สองเลยนะจ๊ะตอนนี้มันยังแค่ออมๆเฉยๆแต่เรื่องต่อไปนี่สนุกมากเลยไอตอนต่อไปสนุกมากแต่ตอนที่สองความจริงก็เหมือนหัวหอมที่มาคือรายทีวีตู้ตู้ดอทคอมก็คือยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งแสบนะมันเหมือนอันนี้คือบอกได้แค่นี้นะเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเลยต่อมันคือตอนต่อตอนที่แล้วแหละเพราะมันตัดภาพปุ๊บจบนะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยศูนย์ของไลฟ์โค้ชไว้มากมาย 99.50% ของไลฟ์โค้ชล้วนแนะนำให้ค้นหาความจริงด้วยตัวคุณเองผีมีฤทธิ์ว่ะชานมไข่มุกมีน่าใช่ออกไปพวกออกไปเหรอวะพิมพ์เรื่องผีแล้วไหมติดๆดับๆหรอช
ธอคงเป็นใครใน 99.50% ของไลฟ์โค้ชที่บอกว่าความจริงก็เหมือนหัวหอมเมื่อหลอกออกชั้นหนึ่งแล้วก็จะเจอชั้นต่อไปอีกต่อไปอีกโอ้ยแม่ป้านน้ำตาไหลจะหมดตัวแล้วเนี่ยพูดมากนะเร็วๆเข้าเลยเสร็จแล้วก็ต้มให้แม่ด้วยถามจริงนะไอ้โดมหอมแดงอะไรเนี่ยมันกันโควิดได้จริงเหรอเออแม่มโนเองคิดเองมโนเองมีอะไรไหมใครจะไปกล้ามีปัญหากับแม่ล่ะครับแม่ท่านถามอะไรหน่อยดิถามมาสิแม่เคยเจอผีป่ะพูดป้าใครจะไปอยากเจอทำไมเหรอเราเคยไปเจออะไรมาเปล่าไม่ได้เจอท่านแค่อยากรู้อะแล้วสมมติว่าถ้าเจอจริงๆเนี่ยมันต้องทำยังไงอ่ะก็คงไม่ทำยังไงหรอกมั้งเขามาขอส่วนบุญเราใช่ไหมเราก็ทำบุญให้เขาเขาก็คงไม่มารบกวนเราละมึงอวิชิตสวัสดีครับอ๋อมาสวัสดีอากาศดีนะครับก็ไม่เนี่ยจะไปทำงานเหรอครับมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับก็มาทักทายแบบเพื่อนบ้านนะครับเรื่องเด็กอยู่นะอย่าทำตัวจุ้งจ้านกับพ่อแม่เธอดีกว่าไอถุงขยะใบใหญ่นั่นน่ะทิ้งด้วยกันไปเลยสิคุณจะอายทำไมจะอายอะไรในเมื่อผมไม่อยากทิ้งตรงนี้โอ้ก็อย่างคุณคงอายไม่เป็นอยู่แล้วล่ะถ้าอายเป็นก็คงจะจ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านไปแล้วล่ะผมนี่ไม่น่าโง่ถามเลยนะก็จริงอ่ะก็ยังโง่อยู่ดีอ่ะผมต้องอายด้วยนี่ผมจ่ายไปแล้วจ่ายเจออะไรถ้าจ่ายแล้วฉันก็ต้องเห็นสิฉันเป็นกรรมการหมู่บ้านนะผมจะไปรู้คุณเหรอคุณไปถามเฮลันยิกของคุณไปถามฝ่ายบัญชีของคุณสิผมจ่ายส่วนผมไปแล้วเห็นแก่ตัวทั้งจ่ายค่าส่วนกลางมาเป็นชาตินี่คุณค่าส่วนกลางพวกนี้นะเอามาจ่ายค่าเก็บขยะค่าจ้างเฝ้ายามแล้วก็ค่าอื่นๆจีปาถะในหมู่บ้านเราถ้าไม่ช่วยกันจ่ายเนี่ยนะมันก็ทำตัวเหมือนกับเหมือนเห็บดีๆนี่เองผมจ่ายไปแล้วโว้ยอ่ะถ้าจ่ายจริงอ่ะแน่จริงเอาใบเสร็จรับเงินมาให้ดูหน่อยสิวะไม่มีวัฒนธรรมไอจามไม่รู้จักใส่แมสปิดปากบ้างสกปรกแพร่เชื้อความเป็นจริงที่ไม่ต้องปลอกเปลือกใดๆก็คือพ่อแม่และอวิชิตที่ไม่ถูกกันเจอหน้ากันทีไรต้องแยกตะกร้าทุกทีรู้ทันทีเลยว่าใครคือหัวหอมใหญ่หอมแดงกระเทียมแม้จะอยู่ในตระกูลพืชหัวเอ้ยอยู่ในซอยเดียวกันแต่ความบาดหมางนี้อาจจะพอๆกับความขัดแย้งของอินเดียและปากีสถานก็ว่าได้จากประตูนะคุณเดินไปให้ถึงหน้าต่างเลยไปยังไปเอกไปเอกไปยังนั่นแหละนั่นแหละดีแล้วทำอย่างนี้พ่อคุณจะไม่โกรธเหรอฮะน้อยไปสิคุณ
พ่อผมอ่ะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันหรอกสมัยหนุ่มๆ นะแม่ผมนี่กุ้งใจจะเป็นจะตายบางทีพ่อไม่กลับบ้านเป็นเดือนเฮ้ยนี่คุณอิตาวิชิตจ่ายค่าส่วนกลางแล้วจริงๆด้วยอ่ะแต่ว่าจ่ายไปเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะโธ่อาจารย์เป็นพูดกลางจ่ายแล้วโอ้ยสถานการณ์แบบนี้นะผมว่าร้านขายดอกไม้ของนายวิชิตไม่รอดแน่โอ้ยว่าไม่คุณเออนะแล้วฟิตเนสคุณล่ะนี่คุณมีคนบอกว่าได้ยินเสียงกรี๊ดดังลั่นมาจากบ้านตาชิดพอไปถามรปภ.นะก็ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเพราะว่ามัวแต่กลัวผีอยู่นั่นแหละฉันว่านะอิตาวิชิตเนี่ยมันทำตัวแปลกๆนะบางทีอ่ะเขาอาจจะทรมานเคี่ยนตีแม่ตัวเองก็ได้นะผมไม่แปลกใจนะผมอาจจะเคยฆ่าคนแล้วก็ได้ทำหน้าโง่แบบนี้ทำไมต้องมาอยู่ใกล้บ้านเราด้วยอ่ะทำไมคนเต้นเยอะจังวะหรือคลิปต่อไปเต้นบ้างดีวะไม่เป็นไรวะแม่แม่ฉันเนี่ยอยู่ปะเนี่ยมาก็ดีแล้วมามาช่วยกันแพ็คของหน่อยเร็วแม่เรียกเจ้ามิกมารับของแล้วเนี่ยมาปันไม่ว่างอ่ะแม่ยุ่งอยู่ขอยุ่งจริงเถอะไม่มีใครใช้เน็ตมันช้าได้ไงวะหรือว่ามีแฮกเกอร์วะเฮ้ยอะไรวะมาดิมามาเลยแฮกเกอร์เที่ยวมาเป็นไงครับสนุกไหมสนุกกับผีแหละคนมันไม่รู้หายไปไหนกันหมดอ่ะเขาคงกลัวเชื้อโรคกันนะปูแต่ยิ่งเดี๋ยวนี้นะเขาจะทำตัวแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วเออของจริงนะคนมันถึงทำอะไรกันแปลกๆอ่ะนี่อย่างไอ้อะไรชิดอะไรนะข้างๆบ้านอ่ะมันแบกถุงขยะใบเบ้อเริ่มนะ
ไปทิ้งสักไกลดูนะหน้าบ้านมันก็มีถังขยะไม่ทิ้งปู่สงสัยว่ามันมีเชื้อโรคมากกว่าเดิมหรือยังไงวะเฮ้ยพี่มิกมาแล้วอืมดีเลยเอานี่ไปให้เจ้ามิกหน่อยสิไปมาต่อไปถือดีๆอ่ะพ่อฮะคุณลูกที่พ่อจะลงแดงหรือไงถ้าไม่ได้ออกจากบ้านสักวันหนึ่งพ่อดูข่าวดิมีคนไทยกลับมาจากเมืองนอกตั้งเยอะตั้งแยะและบางคนหนีการกักตัวอีกพี่มิกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่ที่ยังอุตส่าห์มาเนี่ยถึงผมจะรู้ว่าพี่ไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่ไม่เป็นไรประมาณก็ดีก็ได้ลืมเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะน้องป้อนครับผมตอนนี้มันบรรยากาศไม่ค่อยดีไข่มุกไปถวายแล้วนะครับขอให้การงานของผมไม่ติดขัดด้วยนะครับสาธุอัปโหลดพี่ครับถึงผมจะซื้อชานมไข่มุกไปให้แล้วแต่คุณก็ยังไม่พอใจอีกนั่นหมายความว่าวิญญาณของคุณยังไม่ไปสู่สุคตินะครับคุณต้องการให้ผมแก้แค้นใช่ไหมถ้าใช่ช่วยกระพริบไฟ3ครั้งนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคือผมเป็นแค่ยูทูบเบอร์กำลังสร้างตัวครับผมคงจะแก้แค้นแบบนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะพยายามเปิดเผยตัวฆาตกรให้ได้นะครับผมขอใช้ชื่อปู่ปกรณ์และแชนแนลความน่าจะไปเป็นเดิมพันครับตอนแรกคุณปรากฏตัวให้ผมและคนอื่นเห็นตรงนี้แล้วคุณก็ต้องการการแก้แค้นฆาตกรก็สับคุณเป็นชิ้นๆฆาตกรก็กำลังปกปิดความผิดของตัวเองไม่ต้องห่วงนะครับผมจะเปิดเผยตัวฆาตกรให้ได้แต่ว่าผมขออะไรอย่างนึงนะครับช่วยทำให้โฆษณาเข้าช่องผมด้วยนะครับ
าวิชิตผมช่วยนะครับไม่เป็นไรพี่จัดการเองได้ไม่เป็นไรครับเป็นบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่ายุ่งไงไม่เป็นไรไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งพี่จัดการเองได้บอกให้ปล่อยยังไงหรอกไม่เป็นไรครับปล่อยเดี๋ยวผมช่วยนะครับฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมายุ่งได้ไหมมองอะไรไม่เคยเห็นเลยผมถามตัวเองว่าพร้อมไหมที่จะลอกเปลือกของหัวหอมต่อไปพร้อมสิตราบใดที่ชีวิตคือการค้นหาคำตอบก็ย่อมรอเราอยู่ข้างหน้าแก้วตาฉันมาต้องพี่จะบอกไรนี่อย่าให้ใครมากอดมือนี่อย่าให้ใครมาจับหน้าผากนี่อย่าให้ใครมาจูบแก้มนี่อย่าให้ใครลูบคำแก้วตาหันมาสวยแก้มสวัสดีครับทุกคนผมปั้นนะครับจาก Channel ความน่าจะไปนะครับถึงตัวจะไปไหนไม่ได้เนี่ยแต่หัวใจต้องไม่หยุดไขว่คว้าประสบการณ์แปลกๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่นะฮะไม่ต้องตกใจนะครับที่ผมห้อยพระมาเต็มที่ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกๆคนนะครับมาดูบ้านหลังนึงครับซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยดูภายนอกนะครับอาจจะดูเหมือนบ้านธรรมดาทั่วไปนะฮะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับมีผู้คนพบเห็นวิญญาณหญิงสาวและสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างนึงนะครับของบ้านหลังนี้ก็คือคนที่ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของหญิงสาวนะครับไม่รู้นะครับว่าคนหรือผีจะน่ากลัวกว่ากันนะครับทุกคนครับตรงนี้นะตอนนี้ไฟมันติดดับนะครับที่หน้าบ้านนะฮะน่ากลัวมากเลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองเข้าบ้านดูนะครับดูแล้วครับตอนนี้ในบ้านเงียบมากเลยนะฮะเข้ามาในบ้านแล้วนะครับแต่ผมลืมบอกไปครับยิ่งตอนนี้เป็นยามวิกาลนะผมอาจจะโดนมาตรา365ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตอนนี้สภาพบ้านเงียบมากๆเลยนะครับแต่เราต้องไม่เชื่อสิ่งที่ฉาบไปข้างหน้าครับเราจะลองไปดูข้างหลังกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีคนเห็นวิญญาณหญิงสาวนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับวิญญาณหญิงสาวของเรานะครับกำลังร้องขอความช่วยเหลือนะครับดูครับผมได้เห็นอะไรที่มันเดินผ่านกล้องไปนะครับมันจะเป็นทางไปบ้านอีกหลังนึงนะครับผมพูดลองปีนดูนะThank you.
ผมรู้สึกว่าผมอาจจะเหยียบโดนอะไรสักอย่างนะครับไม่มีกลิ่นคาวนะครับผมว่าน่าจะไม่ใช่คราบเลือดครับต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เข้ามาที่บ้านหลังนี้แล้วหนึ่งรอบและสิ่งที่ผมเจอคือในตอนนั้นผมได้แต่คิดว่าไม่ควรมีใครเปรียบความจริงเป็นหัวหอมเพราะว่าความจริงมีเนื้อมีหนังและสัมผัสได้มากกว่านั้นก็จบไปนะครับกับตอนที่สองก็คือความจริงเหมือนหัวหอมก็คือเริ่มมาจากตอนที่แล้วก็คือพีทอะเห็นผีไม่เห็นผีหรอกก็เหมือนแบบมีสิ่งแปลกปลอมอ่ะเข้ามาทำกิจการของพีทเอ้ยของปั้นไม่ได้พีทพีทมันคือชื่อจริงเว้ยพีทอ่ะมันคือชื่อจริงเว้ยพอมันเป็นชื่อจริงปุ๊บมันก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยก็คือมันเหมือนแบบก็ต้องอยากรู้ตอนเช่นมันสิ่งที่มันรู้ทางหลังแรกคือเวลาอัพคลิปปกติไม่คือมันไม่มีใครแลกเน็ตมันเล่นเลยแล้วมันก็อัพช้ามันก็เลยทำการแฮกนั่นแฮกนี่แฮกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามความสงสัยเนาะแล้วก็มันก็มีอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือพีทอ่ะไอ้พีทปั้นอ่ะเริ่มสงสัยแล้วปั้นอ่ะเริ่มสงสัยว่าคนข้างบ้านเนี่ยฆ่าคุณหรือเปล่าวะแล้วคือพ่อแม่เขาก็เป็นคนเกลียดไอ้คนข้างบ้านด้วยนั่นคือจำชื่อไม่ได้นะหรือคนข้างบ้านนั่นคือมันชอบทำพฤติกรรมแปลกๆชอบไม่จ่ายไม่ขายค่าส่วนกลางด้วยจนนั่นจนนี่แล้วมันเป็นเหตุแล้วมันมีเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แล้วอีกส่วนหนึ่งคือปัญหาก็คือปู่ก็คือเหมือนคนชอบล่อนเล่พเนจรทั้งที่มันเป็นกฎว่าไม่ให้ออกบ้านมากนักคือล่อนเล่พเนจรชอบไปนั่นไปนี่แล้วก็ชอบอยากรู้อยากเห็นคืออยากรู้ไปหมดว่าฉันจะทำอะไรฉันจะไปอะไรไปทำอะไรไปนั่นไปนี่อะไรก็คือก็เลยอยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยนะแกก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมเขาถึงหลังจากที่ตาลุงเนี่ยคือพอตาลุงเดินไปปุ๊บเดินไอ้ตาปู่พี่ลุงเมื่อกี้จำได้ผิดลุงเดินไปปุ๊บลุงเนี่ยไอ้ตัวลุงไอ้ตัวปู่เนี่ยก็เหมือนแบบเพราะว่าในบ้านอ่ะก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าหนึ่งเป็นห่วงเพราะว่าด้วยความแก่มากแล้วไงเป็นห่วงอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วก็สตอรี่มันก็ไปต่อว่าสตอรี่เนี่ยพีทก็ปั้นอันนี้จะพีทกี่รอบแล้วปั้นเนี่ยปั้นก็เลยไปไปเขาเรียกว่าอะไรวะปั้นก็เลยต้องทำการสืบสวนให้ได้เพื่อให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ตายเพราะอะไรอะไรเลยเพราะว่ามันต้องการรู้ว่านิสัยของเพื่อนข้างบ้านเนี่ยมันทำพิรุธแปลกๆก็ไปสืบกลางคืนเย็นก็ไปสืบไปนั่นไปนี่ไปสืบ
ไปสืบปุ๊บถ้าไปสืบปุ๊บอ่ะเข้ามาอีกอ้ําก็คือพอไอ้ปู่เนี่ยในนิสัยชอบเดินเนาะไม่โทษนะคุณปู่ชอบเดินในทั้งนั้นเรื่องความรู้ว่าบางคนอ่ะแก่แล้วก็ไม่ค่อยอยากอยู่ในบ้านมากนะก็อยากออกไปข้างนอกบ้างก็เลยเดินไปเดินไปจนถึงขั้นอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของข้างบ้านบ้างนะไอ้ข้างบ้านด้วยก็เลยเป็นแบบปัญหาใหญ่ก็คือถึงขั้นต้องส่องกล้องดูอ่ะแล้วต้องเรียกหลานนะคือปั้นไปดูด้วยอ้าวไปดูเป็นเพื่อนอ้าวไปดูซิมีอะไรมีผู้หญิง2คนนั่นนี่นั่นนั่นนั่นไปจนพีชถึงขั้นต้องสืบต้องสืบให้ได้ว่าไอ้ข้างบ้านมันทำอะไรแล้วว่ามันทิ้งขยะมันต้องไม่ไปทิ้งไม่ไปทิ้งหน้าบ้านเพราะตัวเองก็มีถังขยะอยู่หน้าบ้านอยู่มันไม่ทิ้งก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ต้องไปสืบด้วยแล้วก็พอไปสืบปุ๊บเดินจนเห็นผีสองคนพอถึงขั้นหมดสติไปพอหมดสติไปก็มันเหมือนแบบหืมแกหมดสติไปเลยเหรอเออขนาดใส่พายังหมดสติขนาดนี้ก็คือก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นไงต่อต้องไปติดตามชมในตอนต่อไปเพราะว่าตอนมันจะต่อเนื่องเนาะคือความจริงก็เหมือนหัวหอมยิ่งใกล้ยิ่งแสบจำเอาไว้ยิ่งใกล้ยิ่งแสบมันจะมีชั้นเนื้อชั้นในด้วยนะจ๊ะแกขอขอบคุณที่ติดตามคลิปของผมนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ Love me, love me, love me.